รวจสอบตู้ไฟของป้ายรถเมล์ไม่พบไฟรั่วค่ะส่วนฝาตู้ที่ถูกเปิดอยู่นั้นค่ะคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของขโมยค่ะที่แงะฝาตู้ออกมาเพื่อที่จะไปขโมยอุปกรณ์ถ้างั้นเป็นเพราะอะไรที่ทำให้นิ้วของเด็กชายเกือบขาดวันละเรื่องวันนี้เดี๋ยวปามเล่าให้ฟังค่ะทุกคนคะจากกรณีที่มีเด็กนักเรียนชายค่ะถูกไฟดูดที่ป้ายรถเมล์แล้วน้องเนี่ยสะบัดมือค่ะไปโดนกับเหล็กจนเอ็นขาดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ป้ายรถเมล์ค่ะบริเวณถนนสุขุมวิท71จนคนกรุงเทพเนี่ยต้องตั้งคำถามกันเลยนะคะว่าความปลอดภัยมันอยู่ที่ไหนนี่หรือชีวิตดีๆที่ลงตัวเรื่องนี้ค่ะนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครเขาก็ออกมาบอกว่าเนี่ยได้ไปตรวจสอบมาดูแล้วค่ะพบว่าตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีไฟฟ้าลัดวงจรนะคะไม่ได้มีไฟรั่วเกิดขึ้นค่ะและอุปกรณ์ทั้งหมดก็ไม่ได้ชำรุดทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็เลยสันนิษฐานว่าจังหวะนั้นเนี่ยอาจจะเกิดไฟฟ้าสถิตค่ะทำให้น้องเนี่ยสะดุ้งแล้วก็สะบัดมือทันทีส่วนฝาปิดตู้ที่มันกลายเป็นช่องโหว่นั้นนะคะเจ้าหน้าที่เขาสันนิษฐานว่าอาจจะถูกขโมยเนี่ยแหละค่ะเป็นคนนัดแงะเพื่อที่จะเข้าไปขโมยอุปกรณ์แต่อย่างไรก็ตามค่ะเขาจะไปตรวจสอบหาข้อเท็จจริงกันอีกทีนึงค่ะคุณพ่อของน้องที่ประสบเหตุเนี่ยนะคะเล่าให้ฟังค่ะว่าเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นตอนเวลาประมาณ4 โมงเย็นค่ะตอนนั้นน้องกับคุณย่าเนี่ยกำลังนั่งรอรถเมล์กันอยู่ที่ป้ายที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะแล้วน้องเนี่ยนั่งอยู่ในลักษณะที่เอาข้อศอกเนี่ยค่ะไปเท้ากับตู้ไฟฟ้าจากนั้นน้องก็รู้สึกเหมือนมีไฟดูดค่ะก็เลยรีบสะบัดแขนอย่างแรงค่ะก็เลยทำให้นิ้วก้อยซ้ายของน้องเนี่ยไปถูกขอบของสแตนเลสของตู้ไฟฟ้าเนี่ยค่ะบาดซึ่งตอนนั้นเป็นจังหวะที่มีวินมอเตอร์ไซค์มาพอดีค่ะคุณย่าเนี่ยก็เลยให้รีบพาน้องเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลพอส่งตัวน้องเข้าห้องผ่าตัดค่ะก็เลยพบว่าเอ็นเนี่ยไม่ได้ขาดนะคะแต่ว่าเส้นประสาทเนี่ยเสียหายบางส่วนซึ่งจะต้องใช้เวลาพักฟื้นเนี่ยนานกว่า1 เดือนค่ะเบื้องต้นนี้ค่ะกรุงเทพมหานครจะเป็นคนรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลทุกอย่างให้กับน้องแล้วก็จะไปตรวจสอบตู้ไฟฟ้าของป้ายรถเมล์ทุกป้ายทั่วกรุงเทพค่ะที่มีอยู่ประมาณ 1,000 กว่าป้ายเนี่ยนะคะถ้าตู้ไหนชำรุดเนี่ยเขาก็จะได้ทำการแก้ไขค่ะและทุกคนเนี่ยก็สามารถเป็นหูเป็นตานะคะถ้าหากว่าพบตู้ไฟฟ้าที่มันไม่สมบูรณ์ดูมีความผิดปกติเนี่ยสามารถแจ้งไปที่ทัฟฟี่ฟองดูได้เลยค่ะแล้วเรื่องนี้ก็ถือว่าจบลงด้วยดีค่ะแต่เราก็หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำขึ้นอีกนะคะและทุกคนคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์มาคุยกันค่ะและอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่มีให้ทุกวันค่ะ